สวัสดีครับมีคำถามถามว่าเบาหวานทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ไหมแน่นอนครับทุกคนมีสิทธิ์เป็นเบาหวานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเบาหวานได้เบาหวานก็คือสภาวะที่น้ำตาลในเลือดเยอะจนเกินไปนะครับจนกระทั่งปัสสาวะมีน้ำตาลเกิดขึ้นเรียกว่าชื่อว่าเบาหวานเบาแปลว่าฉี่หวานก็คือฉี่หวานนั่นเองนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าทำไมคนถึงเป็นเบาหวานเกิดจากสาเหตุสำคัญ2ประการสาเหตุประการที่1นะครับก็คือตับอ่อนซึ่งเป็นตัวหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินมีประสิทธิภาพในการผลิตอินซูลินออกมาน้อยจนเกินไปนะครับทำให้อินซูลินไม่เพียงพอผลก็คือไม่สามารถที่จะนำน้ำตาลไปใช้ที่เซลล์ได้นะครับและเหตุผลประการที่2ก็คือมีอินซูลินแต่เซลล์ดื้ออินซูลินเซลล์เนี่ยนะครับรับอินซูลินไปแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาในการที่จะนำน้ำตาลไปใช้นะครับทำให้ร่างกายขาดพลังงานเพราะงั้นเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะครับที่คนเป็นเบาหวานจะมีอาการอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกเพลียมากๆเหตุผลที่เพลียคือร่างกายไม่สามารถใช้พลังงานได้เหตุผลที่ร่างกายใช้พลังงานไม่ได้เนี่ยนะครับเนื่องจากเซลล์ของเราเนี่ยนะครับดื้อต่อการที่นำน้ำตาลไปใช้เพราะดื้อต่ออินซูลินนั่นเองทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้น้ำตาลจึงอยู่ในกระแสเลือดเยอะมากๆเลยนะครับสิ่งอยากจะแนะนำทุกคนเนี่ยนะครับก็คือดูแลตัวเราเองให้ดีนะครับอย่าให้ตับอ่อนทำงานจนหนักเกินไปโดยเฉพาะคนที่กินของหวานมากๆกินน้ำตาลเยอะๆกินแป้งเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะมีผลมากๆและโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายอันนั้นคือสิ่งที่ต้องดูแลตัวเราเองนะครับ4เคล็ดลับในการลดภาวะการดื้อต่ออินซูลินนะครับภาวะการดื้อต่ออินซูลินก็คือสภาวะที่เซลล์ของร่างกายเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ลองนึกภาพดูนะฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อร่างกายเราไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้แน่นอนเราจะรู้สึกอาการอ่อนเพลียมากๆนะครับนั่นคือภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นจนทำให้เราเป็นเบาหวานได้วันนี้จะมาบอก4เคล็ดลับนะครับในการลดการเกิดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะอันดับแรกเนี่ยนะครับเราควรจะลดน้ำหนักเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อไหร่ที่เราลดน้ำหนักได้ดีเนี่ยนะครับภาวะการดื้ออินซูลินก็จะลดลงและประการที่2เนี่ยนะครับแนะนำอย่างยิ่งนะครับให้ลดอาหารประเภทแป้งลงกินได้นะครับแต่ลดปริมาณลงเช่นเคยกินข้าว1จานก็ลดเหลือสักครึ่งจานเคยกินข้าวเหนียว1กระติบก็ลดสักครึ่งกระติบพอนะครับเคยกินขนมปังเบเกอรี่เยอะๆก็ลดปริมาณลงก็จะช่วยเราได้ดีมากนะครับและข้อที่3เนี่ยนะครับก็คือลดการกินของหวานต่างๆน้ำตาลต่างๆนะครับเพราะน้ำตาลและของหวานจะทำให้ภาวะการดื้ออินซูลินเพิ่มมากขึ้นและข้อที่4เนี่ยนะครับที่จะลดภาวะการดื้ออินซูลินได้เนี่ยนะครับก็คือลดการสูบบุหรี่และลดการดื่มแอลกอฮอล์ถ้าทำ2ข้อนี้ได้เนี่ยนะครับภาวะการดื้ออินซูลินก็จะดีขึ้นเลยทีเดียวนะครับนั่นคือ4ข้อที่อยากจะแนะนำเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เซลล์ของเราดื้อต่ออินซูลินเมื่อไหร่ที่เราดื้อต่ออินซูลินเราก็จะเป็นเบาหวานน้ำตาลก็จะค้างอยู่ในเลือดนะครับไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้นะครับเราเลยเกิดภาวะที่เป็นเบาหวานซึ่งจะทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเรามาลดภาวะการดื้ออินซูลินกันนะครับขอบพระคุณนะครับทุกคนที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งใน TikTok นะครับและช่อง YouTube Facebook Instagram คือช่อง Fit Coach Thailand นะฮะและใครที่มีปัญหาน้ำหนักเกินไขมันเกินแอดไลน์มาได้เลยนะครับ @fit และเล็กกาวและทักมาหาเภสัชพี่โหน่งนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ